ด้วยเศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตอนนี้คนทอที่บ้านเราเหลือแบบไม่ถึง5คนด้วยซ้ำถ้าเดินไปในหมู่บ้านในอีสานทุกบ้านมีกี่ทอผ้าแล้วก็มีฟิล์มทอผ้าอยู่ในบ้านทุกหลังด้วยซ้ำถ้าเราไม่ทำแล้วอ่ะมันก็ค่อยๆหายไปไม่ว่าอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแต่ถ้าเราเข้าใจรากเข้าใจวัฒนธรรมพื้นฐานที่เรามีครับแต่เอาสิ่งที่มันมีในอดีตเอามาต่อยอดให้มันเหมาะกับยุคสมัยให้มันคงอยู่อย่างร่วมสมัยในไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการจริงๆจุดเริ่มต้นมันคือที่บ้านเราไปลงทอผ้ามาก่อนเห็นมันมาตลอดตั้งแต่เด็กที่ยายทอใต้ถุนบ้านแล้วก็เห็นที่กลุ่มเขาทอจนเราแบบไปเรียนจบกลับมาอะไรเงี้ยเราเห็นมันค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับการพัฒนาแล้วก็เลยแบบตั้งคำถามแล้วแบบถ้าณวันนี้แม่ไม่ทำแล้วใครจะมาสานต่อเราก็เลยแบบขอยายมาเรียนรู้ว่าแบบคุณยายช่วยสอนกระบวนการทำผ้าทอได้ไหมจริงๆยายไม่เห็นด้วยเลยยายไม่อยากให้มาทำอะไรแบบนี้เลยคำอีสานว่ามันสิหากินบ่หมานก็คือแบบมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลับมาทำอะไรเงี้ยก็ค่านิยมสิ่งเนี้ยค่อนข้างติดลบก็ต้องไปเป็นเจ้าคนนายคนนะอะไรเงี้ยครับมันยากมันซ่าแล้วก็มันบ่ใครได้เงินพื้นบ่กี่บาทเนาะทออยู่3มือ4มือก็เงินอันนี้เป็นผ้าเก่าประมาณแบบ70ปีได้หัวแดงตีนแดงแบบโบราณมากๆเลยพอคนปัจจุบันใส่อาจมันอาจจะเชยลายไม่ได้ตอบโจทย์คนปัจจุบันขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับในยุคเราอ่ะเราจะทำยังไงให้มันแบบเข้าถึงกับทั้งตัวเราเองด้วยคนในปัจจุบันว่าเอ้ยจริงๆผ้าทอมันไม่ใช่แบบแค่เป็นผ้าสิ้นแล้วนุ่งไปแค่นั้นนะแต่มันคือไลฟ์สไตล์จริงๆของคนในยุคปัจจุบันเราแบ่งหนึ่งเลยก็คือเป็นเทคไทดีไซน์ก็คือการทำลวดลายให้ร่วมสมัยหรือกระทั่งลวดลายแบบดั้งเดิมก็ได้ครับแล้วก็อันที่สองเป็นเรื่องของโปรดักต์ดีไซน์พยายามทำลายให้มันมินิมอลขึ้นอะไรเงี้ยครับการมิกแมททีเรียลหาแบบเส้นต่างๆมาทอเป็นผ้าขม้าลายขัดธรรมดาแล้วก็มีกลิตเตอร์มาให้มันเงาขึ้นหรือแบบอันนี้ก็เป็นลายที่เพิ่งออกคอลเลกชันของปีที่แล้วครับอันนี้ทำกับดีไซเนอร์ของที่บุรีรัมย์นะครับก็เป็นลายไฟผ้าแต่ละอันที่เราทอเราร่วมกันออกแบบกับลูกค้าจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างอิมแพคกับเรามากเนาะเพราะว่าเป็นงานที่ใหญ่แล้วก็ทอผ้าประมาณ 5,000 เมตรในระยะเวลา6เดือนคือสิ่งสำคัญก็คือว่าแบบจะทำยังไงให้มันเกิดการยกระดับมาตรฐานของผ้าทอไทยให้มันสู่โมเดิร์นเทรดในระดับสากลมากขึ้นจริงๆมูลค่าตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ 3-5 ล้านบาททั้งกระบวนการผลิตต่างๆที่มันเกิดขึ้นเองและกระบวนการย้อมหรือแม้กระทั่งจนช่างเย็บต่างๆที่มันเกิดขึ้นโอ้ยหาบ่ได้ดอกย้ายไปใส่บ่เป็นบ่ได้ดอกบ่เห็นดอกโอ้เฮ็ดได้ก็ดีใจน้ำมันอยู่ก็ดีกว่าเมื่อก่อนตะก่อนนั่นขายก็ได้ถือมีแต่ในอนาคตเรามองว่ามันคือการสร้างคอมมูนิตี้ของผู้สูงอายุในชุมชนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออเขายังมีคุณค่าในสิ่งที่เขาทำได้นะเขาก็ยังเจอเพื่อนเจอฝูงที่มากินข้าวด้วยกันได้ออกกำลังกายด้วยกันในการมาทำทอกระยายครับเรามองว่ามันไม่ได้ง่ายเนาะแล้วก็ไม่ได้ชวนฝันว่าอยากจะแบบเออกลับมาอยู่กลับมาทำเถอะอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเราเข้าใจรากเข้าใจวัฒนธรรมพื้นฐานที่เรามันมีครับแต่เอาสิ่งที่มันมีในอดีตเอามาต่อยอดแล้วก็มาสร้างธุรกิจให้มันเกิดความยั่งยืนกับพื้นที่ในบ้านของเราครับ